วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชะเนียนผู้เชื่อใหม่บทที่3ทางออกของพระเจ้าต่อความบาปจากที่เราได้เรียนมาแล้วในบทที่2เรื่องผลของความบาปว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายนะครับตายทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดของพระเจ้านะครับคือการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเลยนะครับต้นเหตุหลังจากที่อาดัมและเอวาเนี่ยได้ทำบาปและตกอยู่ในภาวะที่เขาเนี่ยต้องซ่อนตัวเองออกไปจากพระพักของพระเจ้าและแยกตัวเองออกไปจากพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาก็ยังทำให้เรายังคงแยกอยู่กับพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้และเราจะสังเกตได้ว่านะครับความพยายามของมนุษย์นะครับที่พยายามที่จะลบล้างบาปของตัวเองหรือว่าการกลับไปหาพระเจ้าเนี่ยครับผมก็ด้วยวิธีต่างๆมากมายทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่วิธีการที่เราเรียกกันว่าถวายเครื่องบูชานะครับที่คนอิสราเอลนั้นนะครับได้นำสัตว์นะครับเอาไปฆ่านะครับและนำสัตว์นี่แหละครับไปถวายแล้วก็เผาเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะลบล้างความผิดบาปของเขาความสำคัญของการที่เรานั้นต้องฆ่าสัตว์และถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้านั้นเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายหมายความว่าในความบาปนั้นเนี่ยขณะที่เราทำบาปนั้นจำเป็นที่จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตายแทนที่ของความบาปนั้นนั่นเองนะครับเราจึงใช้สัตว์เหมือนกลายเป็นผู้แพ้รับบาปแทนความบาปของเราเพื่อที่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะได้ให้อภัยเราได้นะนี่เป็นพิธีกรรมที่ถูกทำกันมาหลายพันปีเลยทีเดียวนะครับเราจึงต้องเข้าใจว่าการที่เราฆ่าสัตว์และนำสัตว์ตัวเนี้ยนำไปถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้านั้นนะครับในสมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นเพื่อที่จะลบล้างบาปของตนเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบในฮีบรูบทที่9ข้อที่12บอกไว้อย่างนี้ว่าและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกมาก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการหลั่งเลือดหรือว่าหลั่งโลหิตเลยนะครับจะไม่มีการอภัยบาปเลยในปฐมกาลตอนอาดัมและเอวาเนี่ยได้ทำบาปต่อพระเจ้านะครับพระองค์เองเนี่ยได้ทรงฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งนะครับและก็นำนะครับหนังสัตว์นั้นมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มมาปกปิดกายของอาดัมและเอวาเป็นสัญลักษณ์นะครับการปกปิดความบาปของมนุษย์นะครับโดยการหลั่งเลือดของสัตว์ตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาปกคลุมกายหรือว่าความผิดบาปของมนุษย์นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับก็สามารถบริสุทธิ์ได้โดยผ่านทางโลหิตการหลั่งโลหิตนั่นเองแต่ว่าเลือดของสัตว์นั้นไม่สามารถลบล้างความผิดบาปของมนุษย์ได้หมดทั้งสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถลบล้างความผิดบาปของมนุษย์ได้หมดสิ้นก็คือโลหิตของพระเยซูหลายพันปีก่อนพระเยซูจะบังเกิดเสียอีกมีคำทำนายมากมายนะครับเกี่ยวกับพระองค์หนึ่งที่จะมาและมารับบาปของโลกนี้เราไปดูด้วยกันในอิสยาห์บทที่53ข้อที่5ถึง6ได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความผิดของเราการตีสอนที่ตกบนบ่าท่านนั้นทำให้เรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคลี้ยนตีก็ทำให้เรานั้นได้รับการรักษาเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนบนตัวท่านนี่คือคำทำนายคำทำนายหนึ่งในพระคัมภีร์อิสยาห์หลายพันปีก่อนพระเยซูได้กล่าวไว้ว่าใช่แล้วจะมีพระองค์หนึ่งมาและพระผู้นั้นแหละครับจะนำความบาปของมนุษย์มาวางบนบาปของท่านเองและนั่นคือพระเยซูครับเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ถูกแทงได้ถูกทรยศและได้ถูกทำร้ายนะครับตามเหมือนอย่างที่อิสยาห์ได้ทำนายไว้เลยนะครับในพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้ว่าในยอห์นบทที่1ข้อที่26ยอห์นนี้นะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเขาบอกว่าวันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาท่านจึงพูดว่าจงดูพระเมสสโปดกนะครับของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกนี้พระเมสสโปดกนี้หมายความว่าเป็นเครื่องถวายบูชานะครับในภาษากรีกแปลว่าผู้ที่รับบาปนั่นเองยอห์นเห็นพระเยซูและบอกว่าผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนนั้นที่มาจากคำทำนายเมื่อหลายพันปีก่อนคนนี้นี่แหละที่จะมาและรับบาป
ของโลกนี้พระเยซูนี่แหละเพราะฉะนั้นการสิ้นพระชนม์หรือการตายของพระเยซูจึงมีผลกระทบกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้ที่ชอบธรรมอยู่ในโรมบทที่5ข้อที่9และทำให้เรานั้นได้พ้นจากพระพิโรธของพระองค์เราได้ถูกชำระให้เป็นคนที่ชอบธรรมและนอกเหนือจากแค่ชอบธรรมนั้นเราได้ถูกนำเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์โดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูอยู่ในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่13เพราะฉะนั้นพระโลหิตของพระเยซูจึงชำระเราให้ปราศจากความบาปทั้งสิ้นพระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากความบาปทั้งปวงใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่21กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงทำให้ผู้ที่ไม่มีบาปให้บาปนั่นคือพระองค์ครับพระเยซูนั้นไม่มีบาปแต่พระเจ้าทำให้พระองค์พระเยซูเนี่ยผู้ที่ไม่มีบาปให้มีบาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับในเหตุผลหลักๆว่าทำไมโลหิตของพระเยซูเนี่ยจึงสามารถชำระความบาปของคนทั้งปวงได้ในยอห์นบทที่1ข้อที่18กล่าวไว้อย่างนี้ว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วในข้อนี้กรงกล่าวถึงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนเลยเราเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระจิตเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ทรงเสด็จลงมาบนโลกนี้และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่านเพื่อความผิดบาปของพวกเราทั้งหลายคือพระเจ้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่พระเจ้าจะเสด็จลงมาและตายแทนเราพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาพระเยซูไม่ใช่แค่พระอาจารย์ที่ดีแต่เพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าต่างหากมันจึงเป็นไปได้ที่ว่าพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และพระโลหิตของพระองค์ก็หลั่งไหลเพื่อความผิดบาปของเราเพราะฉะนั้นโลหิตของพระเยซูและการตายไถ่บาปของพระองค์คือทางออกเดียวเท่านั้นสำหรับความบาปหรือว่าปัญหาความบาปของมนุษย์ทั้งปวงแต่สิ่งที่อัศจรรย์มากยิ่งกว่านั้นคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่ตายและก็หายไปเลยแต่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นพระชนม์ในวันที่3ทำให้การฟื้นขึ้นพระชนม์ของพระเยซูนั้นจึงมีความหมายมากๆเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่14และ17ได้กล่าวอย่างนี้ว่าถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านนั้นก็ไร้ประโยชน์ด้วยในข้อที่17กล่าวอย่างนี้ว่าและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านนั้นก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในความบาปของตนเองการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและฟื้นขึ้นพระชนม์เพื่อพวกเราทำให้เรานั้นเหมือนกับว่าความบาปของเรานั้นได้ตายลงไปกับพระองค์เราถูกให้อภัยแล้วเราไม่มีความบาปอีกต่อไปเรากลายเป็นผู้ที่ชอบธรรมแต่ว่าเราฟื้นขึ้นมากับพระองค์หมายความว่าเรานั้นก็เป็นคนใหม่ในพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเรามีชัยชนะเหนือความบาปและความตายด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับพระเยซูคริสต์ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้คำถามของผมก็คือว่าท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทเรียนในวันนี้และท่านสามารถนำสิ่งที่เราเรียนนี่นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านได้อย่างไรวันนี้อยากจะขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้ร่วมเรียนกับเราเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับ